สวัสดีค่ะอยู่กับแพรนะคะใน9 Entertain ค่ะผมเต๋อรัตนันท์ฮะมารายงานตัวแล้วนะครับนำข่าวแซ่บมาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะและที่สำคัญสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมของเรานะครับผ่านทาง Facebook Live ด้วยไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะจ๊ะใช่แล้วที่เมื่อกี้พี่เต๋อบอกเรื่องของการคอมเมนต์นะคะอันนี้เนี่ยต้องรีบเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคอมเมนต์มาในรูปแบบของคำถามถ้าคุณมีคำถามที่อยากจะฝากถามพี่สิงโตนำโชคนะคะขอให้รีบส่งมาตอนนี้เพราะเดี๋ยวเราจะมีการวิดีโอคอลคุยสดๆกับพี่สิงโตเลยต้องแล้วเพราะในช่วงโควิด-19 นี้อย่างที่เรารู้นะครับศิลปินหลายคนเนี่ยก็มีผลกระทบคือทุกคนเลยว่าได้นะฮะทุกคนก็มีผลกระทบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องงานนะฮะจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเราก็ไปเก็บภาพปกติตามอีเวนต์ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เลยอยากจะวิดีโอคอลพูดคุยกับศิลปินสดๆเลยนะฮะซึ่งวันนี้เราพูดคุยกับพี่สิงโตนำโชคอะไรนะคะทีมงานบอกว่าสายมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอฮะมาแล้วค่ะสัญญาณมาแล้วนี่อ๋ออยู่นี่แล้วพี่สิงโตสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่สิงโตสวัสดีครับผมนี่ต้อนรับพี่สิงโตนำโชคเข้าสู่ไนท์เอนเทนครับเย้สวัสดีครับจริงๆสัญญาณผมก็มารอตั้งนานแล้วนะครับอ้าวแล้วฮะเขาต้องมารอก่อนพี่มันเป็นเรื่องเทคนิคเขาเห็นผมนะครับเขาเพิ่งส่งมาให้ค่ะเขาบอกว่าอ่ะเข้าเลยเข้าเลยมาแล้วเอาให้พี่สิงโตได้เจอคุณผู้ชมเลยโอ้ยดีเลยครับขอบคุณมากเลยครับใช่แล้วสวัสดีพี่แพรพี่เต๋อด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะอ้าวถามถึงช่วงนี้อยู่บ้านพี่สิงโตทำอะไรบ้างครับมีกิจกรรมอะไรทำบ้างโอ้ยเยอะแยะเลยครับทำกับข้าวข้าวเลี้ยงลูกครับก็วนอยู่แถวนี้แหละครับทำกับข้าวเลี้ยงลูกข้าวเลี้ยงลูกแต่หนูข้าวเลี้ยงลูกแต่พี่สิงโตคะสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ TikTok หรือเปล่าคะแต่ก่อนที่จะเราพูดคุยเรื่อง TikTok เนี่ยผมได้ยินเสียงคนสับอะไรสักอย่างนึงครับพี่มีคนสับอะไรอยู่แถวบ้านพี่มาฮะใช่ครับเขาทำกันสาดครับขอโทษเพื่อนบ้านทำกันสาดครับผมบรรยากาศสดๆจริงๆช่วงนี้ฮะช่วงนี้เราต้องอย่างนี้แหละครับเราจะหาความเพอร์เฟกต์อะไรไม่ได้นะครับแต่หนูว่ามันเป็นธรรมชาติที่น่ารักอย่างนึงเลยนะคะพี่สิงโตจะได้รู้ว่าข้างๆบ้านพี่สิงโตตอนนี้ทำการตัดอยู่ใช่เข้าเรื่องคุณแพรฮะยังไงนะฮะเมื่อกี้เรากำลังจะบอกเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศการอยู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของการทำอาหารก็ดีเลี้ยงลูกก็ดีหรือว่าร้องเพลงก็ดีเราเนี่ยเห็นภาพบรรยากาศต่างๆแต่ดันเห็นอยู่ใน TikTok นะสิอันนั้นนี่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเล่นประมาณ2อาทิตย์เองนะครับครับผมแต่เดี๋ยวนะคะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราเห็นคลิปเยอะมากเลยนะพี่สิงโตมันเหมือนมันเข้าไปในเส้นเลือดนะครับคือฮะคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้เล่นเล่นไม่เป็นนะครับครับไม่รู้ว่าเขาทำภาพยังไงใช่ไหมตัดต่ออะไรเงี้ยไม่รู้ทำไม่เป็นแล้วก็ผมไปเห็นเพื่อนผมเล่นคุณโจ๊กครับคุณโจ๊กเขาเล่นผมว่าเฮ้ยทำไมมันทำอย่างนี้ได้ my friend ทำยังไงคุณสอนผมหน่อยเขาก็เลยสอนผมเล่นพอสอนผมเล่นเท่านั้นแหละพอเริ่มคลิปแรกปุ๊บเนี่ยตั้งแต่สองอาทิตย์น่ะยังไม่ได้หยุดเลยครับก็คือเล่นมาตลอดเลยจนตอนนี้ได้รับใช่มันสนุกอ่ะมันเล่นแล้วมันแบบคือเราเล่นคนเดียวก็ว่าสนุกแล้วใช่ไหมเอฟเฟกต์ตลกอ่ะทีนี้มีคนเอาไปดูเอ็ดอีกอะไรเงี้ยมันก็คือก็ยิ่งสนุกหนักเลยใช่ตอนนี้เรามีเดี๋ยวดูเรื่องสัญญาณอยู่นะคะสัญญาณอยู่พี่สิงโตได้ยินเราชัดไหมคะระหว่างที่ตอนนี้สัญญาณกำลังหายอยู่นะคะเรามีภาพบรรยากาศ TikTok ที่พี่สิงโตเล่นกับพี่โจ๊กเหมือนเอาจริงๆเขาเกิดมาคู่กันกับใน TikTok เลยนะพี่สิงโตกับพี่โจ๊กเนี่ยอันนี้ตอนนี้กลายเป็นคู่เดือดสุดดังแห่ง TikTok ไปเรียบร้อยแล้วพี่สิงโตกับพี่โจ๊กโซคูนะฮะเอาสัญญาณขาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวติดต่อเข้าไปใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวพี่สิงโตกลับมาเราก็จะได้พูดคุยกันต่อด้วยแต่นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอนนี้ใครหลายๆคนเขาก็ทำนะครับแต่ว่าพอพี่สิงโตมาเล่นเนี่ยจริงๆบอกว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากๆเลยนะใช่ซึ่งเราอยากให้ดูด้วยนะคะว่าแต่ละคลิปเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างเพราะว่าเขาเนี่ยเอาชีวิตจริงมาเล่นกันเลยทีเดียวมีทั้งเมื่อกี้คลิปที่เล่นกับพี่โจ๊กโซคูพูดถึงเรื่องของแบบการใช้จ่ายของครอบครัวอ๋อแบบนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเอาเรื่องอินไซต์ของครอบครัวตัวเองมาหรือเปล่านี่สายกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อพูดคุยต่อเลยพี่เมื่อกี้ค้างอยู่ที่เล่น TikTok กับพี่โจ๊กโซคูมีจุ๊จุ๊ด้วยฮะจุ๊จุ๊ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการแบบว่าข้างบ้านแล้วนะอันเนี้ยลูกชายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปได้แล้วไปได้แล้วโอ้น่ารักจังเลย
เมื่อกี้เรากำลังเมาส์กันอยู่เลยค่ะพี่สิงโตขาว่าคลิปที่พี่เนี่ยถ่ายร่วมกับพี่โจ๊กโซคูเนี่ยมีเรื่องราวเอาดีเทลของที่บ้านมาหรือเปล่าเขาพูดถึงเรื่องของการเก็บตังค์การจ่ายตังค์หลังจากแต่งงานกันไปแล้วอะไรอย่างนี้การแสดงครับการแสดงคือเราอยากจะแบบว่าลองเทสว่าการ acting ของเราเนี่ยพอไปไหวไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็ติดตามพี่เต๋อเขา acting มาตลอดเนี่ยหรอแม่เขาแบบโอ้โห acting ระดับแบบสุดยอดเลยผมก็เลยลอง acting มากเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นคู่ดูโอขวัญใจชาว TikTok ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่สิงโตครับผมขอบคุณมากเลยครับผมกลับตัวไม่ทันเลยใช่ไหมครับกลับไม่ทันแล้วค่ะพี่กลับไม่ทันแล้วถอยกลับทันไหมฮะโอ้โหตอนนี้ถ้ามันจะฝังอยู่ในเส้นเลือดพี่ขนาดนี้หรือว่ากลับตัวน่าจะไม่ทันแล้วผมว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้อาจจะเริ่มมีผู้กำกับหลายคนอาจจะขอติดต่อพี่สิงโตไปเพื่อมาแสดงใช่ในภาพยนตร์หรือว่าในละครต่างๆมีไหมฮะพี่ยินดีแล้วครับยินดีแล้วครับถ้ามีเข้ามานะครับตอนนี้บอกตรงๆว่าโทรศัพท์เนี่ยสองจะเดือนนึงนะครับก็มีพี่นายเอนเตอร์เทนโทรเข้ามานี่แหละครับโอ้โหพี่สิงโตเดี๋ยวก็มีนะฮะเอาแต่ว่าพูดถึงเรื่องของกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจาก TikTok แล้วเห็นพี่สิงโตก็รีวิวอาหารด้วยรีวิวอย่างเดียวไม่พอมีการไปแบ่งปันให้กับพี่รปภ.ในหมู่บ้านด้วยใช่ๆคือเพื่อนก็บางทีก็เพื่อนส่งมาแล้วก็มีร้านก็ส่งมาบอกให้ลองชิมอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็อยากให้ช่วยแบบโปรโมทของเขาอะไรด้วยใช่มั้ยแล้วมันเยอะบางทีมันเยอะผมมากินไม่เยอะอยู่แล้วแล้วก็ครับๆอย่างพวกแบบอาหารใต้เงี้ยภรรยาผมก็จบเลยก็กินด้วยไม่ได้เห็นออกมั้ยใช่ผมแล้วผมกินคนเดียวก็แสบท้องเลยครับครับผมก็เลยไปแบ่งให้ใช่ก็เลยเป็นภาพบรรยากาศน่ารักๆที่เราไปแบ่งใช่มีเห็นลง Instagram ด้วยใช่มั้ยคะนี่ภาพนี้นี่แบบนี้นี่ไปแบ่งให้พี่รปภ.ในหมู่บ้านด้วยฮัลโหลตอนนี้ยังเราสัญญาณหายอีกครั้งนึงแล้วนะคะแต่ว่าอย่างภาพที่เห็นตอนนี้ก็เป็นภาพที่พี่สิงโตเนี่ยเอาอาหารที่ตัวเองได้จากการไปรีวิวเนี่ยเอาไปแบ่งจ่ายให้กับพี่ๆรปภ.แล้วไม่ได้ไปคนเดียวนะเมื่อกี้ลูกชายคนโตไปด้วยเอาของไปให้ใช่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะว่าถ้าเราได้อะไรมาเราเนี่ยยังมีอยู่ก็สามารถแบ่งปันให้กับผู้คนได้จริงแบ่งปันได้นะฮะแต่เมื่อกี้เราจะได้เห็นภาพของพี่สิงโตเนี่ยเขาเล่นดนตรีในบ้านด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อนะครับว่านอกจากกิจกรรมที่ทำในบ้านปกติแล้วเนี่ยนะฮะอีกหนึ่งส่วนก็คือของการเรื่องของการเล่นดนตรีใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าจริงๆมันเป็นการเล่นดนตรีกับแคมเปญที่ค่อนข้างพิเศษด้วยใช่ไหมครับพี่สิงโตครับผมเมื่อกี้เราให้เราถึงตรงไหนแล้วนะครับเรื่องของเล่นดนตรีครับเมื่อกี้เห็นมีภาพเล่นดนตรีในบ้านเห็นบอกว่ามีแคมเปญพิเศษที่มีเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของทานน้ำใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับการเล่นดนตรีในครั้งนี้ที่บ้านใช่ไหมฮะก็จริงๆก็จะมีไลฟ์อะไรเงี้ยครับก็จะมีหลายที่นะครับมาแล้วก็บอกให้ช่วยไลฟ์หน่อยแล้วก็รายได้ก็เอาไปช่วยเหลือคุณหมอพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็อุ๊ยก็ดีเลยสนุกเลยเราก็ได้ร้องเพลงด้วยใช่มั้ยแล้วก็พี่ค่ะวันนี้สัญญาณอาจจะขัดข้องไปหน่อยนะฮะยังไงต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดต่อไปหลังไมค์ขอบคุณพี่สิงโตอีกทีแต่ว่าตอนนี้ถ้าพี่สิงโตนำโชคดูอยู่เนี่ยนะฮะก็ขอขอบคุณที่วันนี้มาพูดคุยกับเราในรายการนายเอนเตอร์เทนนะครับผมขอบคุณครับแหมเสียดายวันนี้สัญญาณขัดข้องจริงๆขออภัยคุณผู้ชมด้วยใช่แล้วแต่ถ้าใครยังคิดถึงพี่สิงโตอยู่นะคะก็เข้าไปตาม Instagram นะคะของพี่สิงโตหรือว่าจะเป็น TikTok ก็ได้เพราะตอนนี้เนี่ยนางอัพโหลดคลิปต่างๆนะคะเพื่อมอบความสุขกับทุกคนเลยล่ะค่ะสนุกสนานแน่นอนนะฮะหลังจากเห็นเราเห็นหลายๆคลิปไปที่ลงนะครับอ้าวมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่าวันนี้จะไปที่ฝั่งนักร้องลูกทุ่งบ้างค่ะอาร์มชุติมาวันนี้เขามาพูดเรื่องอะไรฮะโอ้โหเขามาเปิดตัวค่ะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ในเรื่องของรสนิยมความชอบความรักครับเขาสามารถเปิดรับได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเอ๊ะเป็นยังไงจริงเท็จแค่ไหนเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะจากฝีไม้ลายมือด้านการแต่งเพลงที่ขึ้นชื่อว่าปล่อยเพลงไหนออกมาก็ฮิตติดลมบนแทบทุกเพลงแล้วตอนนี้นักร้องสาวอาร์มชุติมายังสวยขึ้นเป็นกองทั้งการแต่งหน้าแต่งตัวที่ดูเป็นสาวขึ้นเยอะงานนี้ก็เลยไม่ไว้ถูกจับตามองเรื่องความรักที่ดูจะเงียบๆไปหลังเคยมีข่าวจีนกับนักร้องหนุ่มท็อปมอสซอซึ่งอาร์มให้สัมภาษณ์ผ่านรายการตกมันบันเทิงว่าเป็นแค่พี่น้องที่สนิทเพราะทำงานด้วยกันตอนนี้โสดมากแถมยังไม่ยึดติดเรื่องเพศสามารถคุยได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอีกด้วยล่ะค่ะ
เขาบอกโสดแล้วไม่มีคนมาจีบเลยเหรอเป็นไปได้เหรออาร์มส่วนมากคือหนูไปจีบเขาแล้วไม่ติดไงคะคือหนูว่าไปจีบเขาเขาเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายได้หมดค่ะนี่ไงเดี๋ยวดิฉันรู้อะไรมาดิฉันถึงถามคำนี้ได้หมดทั้งสองค่ะมันใช่ใช่เหรอมันเป็นอย่างนี้แล้วหนูเนี่ยชอบผู้หญิงเดี๋ยวนี้ประเด็นไม่โควิดเดี๋ยวพักเลยฮะผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็ชอบหนูชอบคนที่เล่นแล้วก็แบบอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขแล้วก็แบบหัวเราะมีเสียงหัวเราะด้วยการเข้าใจกันคุยกันง่ายปรึกษาหารือกันง่ายคุยได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรแบบแฟนแต่ละคนเนี่ยหนูจะเรียกผู้บ่าวใช่ไหมแล้วก็คบกันแบบไม่ถึงเดือนนะคะส่วนมากอ้ามันไม่ใช่ก็รีบเลิกหรือว่ายังไงมันต้องรีบเลิกเพราะว่าเราจะได้เจอคนใหม่เดี๋ยวแต่คบกันรีบเลิกจะได้เจอคนใหม่เดี๋ยวอันนี้พี่ชอบแบบเออเอาล้อเล่นเอาเรื่องจริงสิล้อเล่นค่ะส่วนที่หลายคนสงสัยว่าสาวอาร์มน่ะแอบซุกลูกอยู่ที่ต่างจังหวัดเพราะเห็นรูปอุ้มเด็กน้อยจำม่ำอยู่บ่อยๆอาร์มเคลียร์ชัดว่าเป็นแค่หลานๆแถวบ้านเท่านั้นไม่ได้ซุกลูกซุกสามีอย่างที่ใครเมานะจ๊ะเรามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องดีสำหรับน้องๆเพราะเรากำลังจะมีนะคะแอนิเมชันสนุกๆและมีสาระมาฝากกันค่ะใช่แล้วครับก็เป็นอีกสื่อที่เข้าถึงเยาวชนเลยนะฮะสื่อแอนิเมชันเนี่ยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมจึงร่วมกับแทก้าจัดทำแอนิเมชันรณรงค์เรื่องโควิด-19ครับค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าจุกค่ะเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นเตือนให้คนไทยใส่ใจเรื่องของการปฏิบัติตนต่อกันในสภาวะโรคระบาดโควิด-19ค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อตัวเราเพื่อคนอื่นรู้แล้วทำเลยWhat the fact จริงอัปป้า Happy birthday to youอ่อนโยนและไม่มีใครเกินเฮียเวียจริงๆเพราะขนาดวันเกิดน้องเวมาสุดที่รักครบ1ปีทั้งทียังอุตส่าห์ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้น้องหมาอบอุ่นที่สุดแต่อะไรก็ไม่เข้าเสียงที่เล็ดลอดออกมาฟังแล้วมันคุ้นๆนักคุณหมูสับไก่หมดไปแล้วโอ้แม่มาดูดิแม่มาดูมันแล้วชัดเจนแถมงานเนี้ยชาวเน็ตก็มีคำถามว่าเอ๊ะมีเสียงสาวแทรกแถมยังแซวเฮียว่าคนถ่ายนะครับใครตอบให้ได้เลยว่าเบลล่าไงจะใครล่ะเสียงไซกิ๊กหน้าฟังใครจะจำไม่ได้แม้จะไม่เห็นหน้าสวยๆเพราะสาวเบลชีเป็นคนถ่ายแต่ทำเอาแฟนๆฟินกันใหญ่ต่างบอกว่าแค่ได้ยินเสียงก็ปลื้มแล้วและตอกย้ำชัดๆเพราะสถานที่ในภาพนี้แหละเป็นสวนที่บ้านของสาวเบลล่าจ้าเพราะวันก่อนสาวเบลเพิ่งอัพคลิปตามหาสายปานพี่ว่าบ้านหาใครอ่ะหาสายปานสายปานอยู่ไหนอ่ะให้ป้านี่ไหนไม่รู้สายปานเข้าไปในป่าลองเรียกสายปานสายปานไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายปานสายปานอยู่ไหนเป๊ะอะไรขนาดนี้เอาเป็นว่า What the fact คอนเฟิร์มตัวจริงเสียงจริงติดตาม What the fact ที่นี่เราเช็คชัวร์ให้จะได้ไม่พลาดวันนี้ What the fact ออกชัวร์จ้ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลากันไปนะคะด้วยเพลงดำดารำของศิลปินเอพิงค์ค่ะวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรจาก Rally นะครับผมเรา2คนลาผู้ชมไปก่อนครับ